แต่ทีนี้ถ้าเป็นการตั้งข้อสังเกตนะคะคุณหมอบอกว่าตามปกติแล้วในคดีเนี่ยแพทย์ที่เป็นคนชันสูตรสามารถที่จะออกมาให้สัมภาษณ์หรือให้ข้อมูลกับสื่อมวลชนหรือว่าสังคมได้เพราะจริงๆแล้วผลการชันสูตรมันเป็นข้อเท็จจริงซึ่งไม่ได้เกี่ยวอะไรไม่ได้กระทบอะไรกับรูปคดีสามารถที่จะเปิดเผยได้ก็ค่อนข้างจะแปลกใจว่าทำไมถึงไม่ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนสักทีสำหรับสภาพการชันสูตรที่แท้จริงว่ามันเป็นยังไงกันแน่ถามว่าสภาพศพของแต่ละจุดที่คุณไทยตั้งข้อสังเกตอย่างตาซ้ายตาขวาคุณหญิงหมอมองยังไงมองคล้ายๆกันกับคุณไทยนะคะบอกว่าถ้าเกิดว่าคนจมน้ำปกติไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นสภาพศพสองข้างมันต้องสมดุลกันตาซ้ายตาขวาถ้าเกิดจากการแรงดันด้านในอ่ะมันจะต้องเหมือนกันคุณผู้ชมฮะแล้วมันมีมุมที่น่าสนใจที่คุณหญิงหมอก็คือคุณหญิงหมอเนี่ยเป็นคณะกรรมการถูกไหมฮะดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวเขาจะเรียกข้อมูลมาดูซึ่งอันนี้แหละฮะจะสำคัญจุดเปลี่ยนมันอยู่ตรงนี้แหละน่าจะมีการถ่ายรูปบาดแผลแต่สสเต้ก็เดินพูดตรงกันว่าหัวมีแผลด้วยนะฮะคือมันก็เลยกลายเป็นเรื่องใหญ่เลยว่าอ้าวแล้วทำไมตอนชันสูตรไม่พูดกันเรื่องนี้ทั้งที่สังคมอยากรู้ฟังเสียงคุณหญิงหมอดูหน่อยฮะชันสูตรพลิกศพตัวคุณหมอที่ทำเขามีความอิสระที่จะตอบได้นะคะแล้วก็การตอบเนี่ยมันไม่ได้เป็นการกระทบในคดีแต่มันอาจจะทำให้สังคมเนี่ยไม่ขางแข็งใจแต่สำหรับคดีนี้คุณท็อปเรื่องคุณไทยถือเป็นบุคคลที่เหมือนประจักษ์พยานที่เห็นเพราะนั้นคนที่จะตอบคำตอบนี้ได้ดีว่าเกิดอะไรขึ้นก็คือตำรวจหรือคือคุณหมอที่ผ่าศพจริงๆแล้วตอบได้ค่ะต้องตอบนะคะเพราะมันไม่มีข้อห้ามมันไม่เป็นความลับในคดีก็มีแผลไม่มีแผลประมาณนั้นไม่วิเคราะห์ยืนยันว่าไม่วิเคราะห์จนกว่าจะได้เห็นเองค่ะครับเราจะยืนยันว่าอาจารย์ไม่เห็นต้องเห็นแล้วจะตอบได้ทั้งหมดทุกคนก็ฝากความหวังไว้กับคุณหญิงหมอด้วยตอนนี้เพราะว่าประเด็นก็คือชุดของคุณหญิงหมอเองเนี่ยนะครับคุณผู้ชมฮะสามารถเรียกมาได้คือเรียกภาพถ่ายใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็เรียกคุณหมอมาถามสอบถามรายละเอียดต่างๆด้วยก็ได้ค่ะเพราะฉะนั้นแต่ว่าเอาล่ะจะไปก้าวล่วงไม่ได้ถูกไหมแต่ก็สามารถเรียกสอบถามเหมือนกับยกตัวอย่างคดีน้องชม